ต่อจากนี้ไปเงินจะไหลมาเทมาทำอย่างผมบอกครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรพูดถึงความรวยคนเราอยากรวยกันทุกคนนะครับผมก็อยากรวยแต่ผมถือว่าพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่รวยมากกว่าคนอื่นครับอายุมากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เยอะสังเกตครับบ้านต้องมีคลังเก็บทรัพย์สมบัตินั่นคือตู้เซฟคนเราล่ะครับมีตู้เซฟสำหรับตัวไหมตู้เซฟมีคือกระเป๋าสตังค์คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในกระเป๋าสตังค์เรานะตัวไหนเป็นตัวที่ดูดซับได้ดีที่สุดจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีอะไรมากหรอกครับมันต้องมีสตังค์ครับมันกระเป๋าแห้งๆมีแต่ใบรับโรงรับจำนำมันก็ไม่มีสตังค์อยู่แน่นอนแต่วันนี้มีเคล็ดลับมากครับคนจีนถือว่ากิมเง้งนะแต่จิ๋วครับทองกับเงินเป็นตัวที่สำคัญสมัยก่อนมันไม่ใช้เป็นใบแลกเปลี่ยนฉะนั้นในกระเป๋าสตังค์ต้องมีเงินมีทองติดเอาไว้แล้วความเป็นมงคลบางคนไทยเรากลัวครับเราเอาพระที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมาใส่กระเป๋าสตังค์ได้ยังไงเพราะมันเป็นของต่ำจริงๆไม่ใช่ครับมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่ง 1. คุณพยายามหาหูที่เรียกเกี่ยวกับเงินทองเก่งเชี่ยไฉซิงหรือเทพเจ้าโชคลาภที่เป็นหูพับใส่กระเป๋าไว้นะฮะ1นะครับ2ถ้าไม่มีคุณเอากระดาษเงินกระดาษทองนะแล้วเอากระเป๋าสตางค์นี่ทำความสะอาดให้ดีนะครับไปเปิดไดอารี่ดูฤกษ์ยามของผมมีอยู่2วันในเดือนหนึ่งมักจะมีอยู่8วันนะครับวันที่เขียนว่าเก็บเงินกับเก็บทรัพย์เอากระเป๋าสตังค์มาทำความสะอาดแล้วเอากระดาษเงินกระดาษทองแปะไว้ข้างในอย่างนี้เป็นเคล็ดลับนะนี่สำคัญกระดาษเงินอีกช่องหนึ่งเป็นกระดาษทองแล้วพับเก็บไว้ใส่สตังค์ไปในวันแรกวันแรกต้องอดทนนะครับ1,000 500 100 20และเหรียญ10พับเก็บไว้ต่อจากนี้ไปเงินจะไหลมาเทมาทำอย่างผมบอกครับคุณจะไม่ผิดหวังมีโอกาสร่ำรวยโดยที่คุณคาดไม่ถึงขอให้พบกับความสำเร็จทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ